สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็เป็นคลิปเห่อของนะคะเห่อสิ่งนี้มา นั่นก็คือแป้งลอล่ามาเชียนะคะเป็น Translucent รุ่น Limited Edition นะคะก็จะมาในกล่องแบบนี้นะคะจะมีทั้งตัวแป้งแล้วก็พับมาด้านในนะคะก็เป็นแป้งรุ่นเดิมนั่นแหละรุ่น Translucent ที่ควบคุมความมันเป็นแป้งฝุ่นนะคะแล้วก็มีพับมาให้ในนี้นะคะราคาข้างกล่องอยู่ที่ 1,690 บาทนะคะนี่เคยใช้แล้วแหละแต่ว่าก็หมดไปนานแล้วก็เลยสอยมานะคะมาดูด้านในกันเนาะด้านในก็จะมีตัวแป้งตัวนี้นะคะก็จะเป็นกระปุกสีโลสโกแล้วก็ตัวกระปุกก็จะเป็นรายจุดระยิบระยับแบบนี้นะคะด้านในเปิดมาก็จะมีติ๊กเกอร์ติดอยู่ด้านในนะคะตัวแป้งก็จะเขียน Translucent ด้านหลังนะคะปริมาณอยู่ที่29กรัมนะคะตัวนี้หนึ่งได้มาที่The One นะคะร้านจุกจิกขายอยู่ 1,100 บาทซึ่งถูกมากก็ในห้องบ้านหลายๆสับก็มีแหละแต่ว่าก็รวมค่าส่งแล้วก็พอๆกันก็เลยซื้อที่นี้ดีกว่าเพราะว่าไปเดินเซลาดพอดีส่วนอีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นพับนะคะหน้าตาก็ประมาณนี้เมื่อก่อนเราซื้อแป้งฝุ่นมันจะไม่มีพับมาให้เนาะก็จะได้มาแต่กระปุกนี้แหละแล้วก็เราก็ต้องไปหาพับซีเชโดมาใช้ใช่ไหมพับอันนี้เนี่ยที่จะต้องมาซื้อแยกมาใช้คู่กับแป้งฝุ่นลอล่าเนี่ยซึ่งตอนนี้เขามีพับมาให้ในแพ็กเกจด้วยนะคะก็ยังไม่ได้ใช้ก็เป็นพับนุ่มๆผ้าเหมือนกันนั่นเองได้มา1,000ถูกไหมถูกเนาะจริงๆแล้วมันถูกแหละถ้าไปซื้อเคาน์เตอร์มันก็จะราคาเนี้ยแหละ1,000เท่าไหร่นะ 1,690 บาทนะคะแป้งฝุ่นทรานสลูเซนต์ถามว่าคุ้มมันไหมก็ไม่ได้คุ้มหรอกเอาจริงๆแล้วอะเวลาเราใช้รองพื้นเสร็จแล้วก็ตบด้วยแป้งเนี้ยมันก็จะทำให้ดูแมตแค่ตอนแรกอยู่ไปสักพักมันก็ไม่แมตมันก็ไม่คุ้มหรอกอากาศบ้านเราอะยังไงมันก็ร้อนนะคะเราก็ต้องมาเซตเพิ่มอยู่ดีนั่นแหละเนาะเขาจะมาแพ็กเกจแบบเนี้ยที่ซื้อมาเพราะว่าอะไรพอแพ็กเกจมันแบบน่ารักนะคะประมาณนี้ซื้อเป็นของขวัญก็ได้นะถ้าใครจะซื้อไว้ก่อนปีใหม่อะไรเงี้ยก็เป็นของขวัญในราคาที่แบบ1,000ต้นๆเงี้ยก็เนาะส่วนใครที่ยังไม่เคยลองแป้งรุ่นนี้เลยนะคะก็ไปลองใช้ดูนะคะราคาก็ไม่ได้แรงถ้าซื้อในที่ที่แบบถูกหน่อยนะคะประมาณนี้29กรัมเยอะอยู่แหละใช้ได้นานเลยนะคะโอเคค่ะคือของก็มีเพียงเท่านี้แหละนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะหรือว่าใครมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็ถามได้ใต้คอมเมนต์นะคะขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ